งนี้แหละเมืองไทยวันนี้นะคะคุณผู้ชมแน่นอนเลยว่าเห็นกับข้าวอยู่อย่างนี้นะคะต้องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินค่ะซึ่งวันนี้นะคะนางกับน้องไอมาอยู่กันที่ไหนคะน้องไอคะไอคะอยู่ที่ไหนคะเข้าแล้วค่ะเราทำงานก่อนค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะพี่นางก็มาสุโขทัยทั้งทีเนี่ยเห็นไอทานอยู่อย่างนี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านกันด้วยตอนนี้ใช่แล้วทานก่อนเอาเป็นว่าเราสองคนนะคะทานก่อนจัดการที่โต๊ะก่อนนะคะว่าเรื่องรสชาติจะได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านได้ร้านไม้กลางกรุงตั้งอยู่ในตัวเมืองสุโขทัยที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวค่ะและเราสองคนก็ไม่พลาดที่จะมาลองชิมกันสำหรับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็มีส่วนผสมเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปก็จะเลือกเส้นได้ตามใจชอบใส่หมูสับเครื่องเคียงและที่เด็ดนั่นก็คือถั่วฝักยาวฝานบางๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไม้กลางกรุงนี่แต่เดิมแล้วคุณพี่ก็เปิดประมาณปี40เนาะช่วงฟองสบู่แตกคือเดิมดั้งเดิมเนี่ยก็คือทางคุณยายอะไรก็ขายก๋วยเตี๋ยวไทยอยู่แล้วคุณแม่ก็เป็นผัดไทยเจ๊ดมที่ตลาดโต้รุ่งเขาก็มีชื่อเสียงทำถวายพระเทพนะคะคนนี้ช่วงฟองสบู่แตกเนี่ยก็ผันมาจากมนุษย์เงินเดือนมาเปิดร้านอาหารก็มาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยก็ใช้เป็นไม้กลางกรุงนี่แหละใช้ชื่อไม้กลางกรุงก็เพราะว่ามันเป็นฟังแล้วมันร่มเย็นอยู่ในเมืองค่ะก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไทยแล้วก็ปรับปรุงสูตรขึ้นมาเอาสูตรของคุณแม่ที่เป็นผัดไทยสุโขทัยเข้ามาเป็นเมนูหลักของร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของคุณยายซึ่งมีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มาปรับปรุงสูตรแล้วก็ใช้ที่ไม้กลางกรุงและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือการตกแต่งร้านแบบสวนที่มีต้นไม้รุมล้อมยิ่งพอเข้าไปในร้านแล้วก็จะพบกับศิลปะแบบล้านนาอีกด้วยล่ะค่ะแต่ก็ยังไม่พอเท่านี้นะคะถ้าสังเกตอุปกรณ์เวลาทานอาหารก็จะพบว่าทุกอย่างจะมีส่วนผสมของใบตองทั้งจานรองกับข้าวหรือว่าจะเป็นแก้วน้ำจะถูกประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงามเห็นแล้วสร้างอรรถรสในการกินเป็นอย่างมากก็ถือว่าเป็นแนวคิดดีๆจากทางร้านนะคะที่รู้จักนำของที่มีอยู่มาเพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้มาเที่ยวชมกันแล้วก็มาลองชิมอาหารรับรู้แต่ว่าวันนี้เสียดายเวลาของเราหมดแล้วแต่ในครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไปทานอะไรก็อย่าลืมติดตามชมเราสองคนนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ